สวัสดีตอนเช้านะคะก็มิวน้ำเต็มเลยมิวนะคะเพิ่งล้างอะไรนะหั่นมะเขือแช่ช่องฟิตไว้นะคะก็ทำตามเพื่อนๆนะคะแช่น้ำเกลือนะคะนี่เพิ่งเสร็จแล้วก็จะต่อไปนะคะก็นี่เลยพริกนะคะมันจะมาล้างแล้วก็จะเอาใส่ช่องฟิตยามมันึอยากรอมันทาบะบะอยากหามันเกลยกันเตรเมื่อจะต้องยีทาอ้อยเจอตามเตือนคอยเมียนกันนึดขึ้นแยกรัวซีไปรุ่นปรองไรสมัยสับไทยเมียนมอเตอร์ไซค์ยี่รัวแต่เนียเปลี่ยนเมียนตามโจเปลี่ยนเมียนตามเจียกับตุ้มเรือเนียดาวเวียน้องทานี่ไก่นะคะมีกะไปซื้อมาเมื่อวานมีกะกลับมาแล้วไก่เราจะทำแค่ครึ่งหนึ่งนะคะเพื่อนทำแค่ครึ่งเดียวเพราะมันเยอะนะแพ็คหนึ่งมีก็จะกินแกงเห็ดอันนั้นแกงเห็ดแกงไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็จะกินนี่ก็จะทำกับข้าวไปให้มิกะแล้วก็มาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆพอดีคำที่ทำงานนะคะเขามีไอเดียนะคะให้คนไทยนะคะทำอาหารไทยน่าจะเดือนกันยาตุลานะคะเพื่อนๆแล้วคนไทยอ่ะที่ทำงานมี3คนเนาะเขาก็ให้ช่วยกันคิดเมนูว่าให้ทำอะไรไปให้คนแก่กินพวกคุณตาคุณยายแล้วก็เพื่อนที่ทำงานนะคะพวกเราอ่ะได้วันแรกเลยไม่รู้จะทำอะไรนะคะตอนแรกเราคิดว่าเราอ่ะจะต้องเป็นคนทำเองนะคะคิดว่าเราจะต้องเป็นคนทำเมนูนู่นนี่นั่นทำเองแล้วให้เอาไปให้ที่ทำงานแต่ที่จริงแล้วมิวอ่ะก็เลยข้องใจก็เลยไปถามหัวหน้านะคะบอกว่าเป็นยังไงเขาบอกว่าไม่ต้องทำเองให้ที่ทำงานนะคะครัวใหญ่ที่ทำงานเป็นคนทำเราแค่เขียนเมนูแล้วก็พวกเครื่องผสมส่วนผสมต่างๆวิธีการทำไปให้เขาก็จะไปจัดซื้อมานะคะประมาณนี้มีก็ค่อยยังชั่วหน่อยเพราะว่าเรากลัวคุณตาคุณยายหรือว่าบางคนอ่ะเขาไม่เคยกินอาหารไทยพวกรสชาติอะไรเงี้ยกินไปแล้วจะท้องเสียบางทีท้องเขาไม่ได้ถูกกับอาหารบ้านเราอะไรเงี้ยไม่ได้จะกินได้ทุกคนอะไรเงี้ยเราก็เลยกลัวนะคะกลัวกินไปท้องเสียแล้วใครจะรับผิดชอบอะไรเงี้ยก็เลยไปถามหัวหน้าเขาก็เลยอธิบายให้ฟังว่าเนี่ยไม่ต้องทำแค่เขียนพวกเมนูพวกอะไรเงี้ยไปให้เขาก็จะไปจัดการซื้อมา1รสชาติจะต้องแตกต่างอยู่แล้วเพราะว่าเราไม่ได้ทำเองรสชาติไม่ได้เหมือนของไทยแน่นอนเดี๋ยวรอดูนะคะตอนแรกอะมิวคิดว่าต้มขาไก่นะคะก็จะไปดูในอินเทอร์เน็ตนะว่าทำยังไงบ้างแต่ถ้าให้คนฟินทำเนาะครัวที่ทำงานอ่ะจะเป็นคนฟินใช่ไหมแล้วก็คนเวียดนามรสชาติก็อาจจะไม่ได้เหมือนบ้านเราหรือว่าแล้วแต่ก็ดีกว่าที่เราจะต้องมาทำเองเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาจะแพ้อะไรไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าครัวเขารู้ดีกว่าเราอยู่แล้วปริมาณเพราะว่าเราต้องทำปริมาณเยอะๆแล้วก็จะมีต้มขาที่คิดไว้นะคะต้มขาไก่มีปอเปี๊ยะแล้วก็เดี๋ยวรอดูอีกทีว่าจะเอาอะไรกันแน่จะตัดสินใจอีกทีนะคะตอนแรกคิดเป็นข้าวผัดไข่ข้าวผัดไก่อะไรเงี้ยนะคะแล้วที่ทำงานอ่ะมีคนที่ไม่กินไก่ด้วยนะไม่กินไก่ก็มีนะคะแล้วมันเรื่องมากนะคะบางคนไม่กินไก่ไม่กินเนื้อไม่กินบางคนไม่กินเนื้อหมูบางคนไม่กิน
เนื้อวัวอะไรเงี้ยเอาใจยากนะคะเพื่อนบางคนแพ้นู่นแพ้นี่อะไรเงี้ยนั่นแหละก็ค่อนข้างที่จะยุ่งยากเรื่องมากนะคะมีก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครคิดไอเดียนี้พากันคิดปวดหัวเลยนึกว่าจะให้ทำเองตอนนี้นะคะเอาทุกอย่างลงไปด้วยกันแล้วนะคะมีเอาไก่ลงไปผัดกับอะไรนะพริกแกงก่อนนะคะแล้วก็ผัดให้มันพอสุกแล้วก็ใส่มะเขือลงไปแล้วก็ผัดนิดหน่อยแล้วก็ใส่กะทิลงไปนะคะก็สูตรใครสูตรมันนะคะมันไม่ได้มีจะต้องทำแบบนู้นแบบนี้นะคะหมิวนะคะเป็นคนที่ชอบทำอะไรง่ายๆให้แต่ได้กินอ่ะ แล้วก็จะทิ้งไว้ก่อนให้มันสุกให้มะเขือสุกแล้วก็มาปรุงกันนะคะก็ไม่ได้ปรุงอะไรมากหรอกใส่น้ำปลาน้ำตาลแค่นั้นแล้วก็ใส่กะเพราโหระพาลงไปนะคะเพื่อนตอนนี้นะคะแกงเขียวหวานเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะมิวนะคะใส่น้ำลงไปเยอะนิดหน่อยนะเพราะว่าเราชอบราดข้าวอะไรเงี้ยนะคะนี่เลยจ้าประมาณนี้นะคะนี่นะคะวันนี้ก็อันนี้ซื้อมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะมิวนะคะได้ซื้อกระท่อมนะคะมาไว้หน้าบ้านนะคะนี่เลยประมาณนี้นะคะพ่อมิวเอาอะไรไม่รู้มาใส่ไว้บนหลังคานะแกว่าฝนตกแล้วมันรั่วน้ำมันรั่วนะคะก็เลยซื้อมาไว้หน้าบ้านเนาะอันนี้ราคาประมาณ 4,900 บาทนะคะเพื่อนๆค่ะนี่เลยให้แม่นั่งเล่นด้านหน้าแกบอกว่าทำไมมึงไม่โตมาด้านหน้าอีกอะไรเงี้ยนะคะโตแบบทำหลังคาทำที่นั่งอะไรเงี้ยนะคะมิวนะคะก็อยากทำเหมือนกันแต่สามีบอกว่าไม่ต้องทำเราก็ไม่รู้ยังไงนะสามีว่าไม่ต้องโตเดี๋ยวรอดูสถานการณ์นะคะเพื่อนๆนี่เลยจ้าเมื่อวานก็มีสั่งกระท่อมนะคะแล้วก็มีสั่งตู้ใส่พวกจานพวกอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็มีอะไรนะโต๊ะนะคะโต๊ะกินข้าวนะคะเพื่อนๆตอนแรกว่าจะเอาแบบไม้โต๊ะกินข้าวเนาะพอดูไปเฮ้ยมันจะเข้ากับบ้านไหมอะไรคะก็เลยเปลี่ยนใจเอาอีกสีหนึ่งนะคะให้น้องสะใภ้นะช่วยเลือกนะมันบอกเอานี้ก็ได้ก็ซื้อมา3อย่างนะคะเพื่อนๆตอนแรกว่าจะเอาโซฟาด้วยคิดไปคิดมาเอ้ยค่อยไปเลือกเองดีกว่านี่นะคะก็ประมาณนี้เนาะทางร้านเขาส่งมาให้ดูนี่นะคะเพื่อนๆประมาณนี้เลยจ้านี่